สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแห่เก็บกลับบ้านทุเรียนไซส์กำลังกินไม่รู้ใครเอามาทิ้งข้างทางกว่า100กิโลกรัมเมื่อเวลา 8:40 นาทีวันที่6เมษายนผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังบริเวณ5แยกวัดป่าอัมพวันหมู่ที่11ตำบลหนองรีอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีหลังมีชาวบ้านพบทุเรียนจำนวนมากกองอยู่ริมถนนเมื่อไปถึงพบทุเรียนหลายขนาดถูกนำมาทิ้งไว้บางลูกอยู่ในตะกร้ารวมกว่า100กิโลกรัมมีทั้งสุกและอ่อนปะปนกันไปจากการตรวจสอบพบว่ามีหลายลูกที่สามารถกินได้และบางลูกกำลังจะเน่าจากการสอบถามนางสาวสุจิราอินนอกชาวบ้านที่ผ่านมาเจอกล่าวว่าตนกำลังขับรถผ่านบริเวณตรงนี้เป็นป่ามองไปเห็นทุเรียนหลายลูกกองอยู่จึงเดินเข้ามาดูก็พบว่าเป็นทุเรียนถูกนำมาทิ้งซึ่งทิ้งทั้งตะกร้าก็มีจึงคิดว่าน่าจะถูกขโมยมาแล้วก็ขายไม่ได้หรือเปล่าเลยเอามาทิ้งนางสาวสุจิรากล่าวต่อว่าเพราะถ้าเป็นทุเรียนอ่อนก็คงไม่ทิ้งทั้งตะกร้าแน่นอนและอีกอย่างที่ตนได้เดินดูพบว่ามีทุเรียนหลายลูกที่กำลังพอกินได้และสุกกำลังกินก็มีตนก็เสียได้และอาจจะคัดเลือกลูกที่กินได้ไปทานเพราะทุเรียนช่วงนี้ก็ราคาแพงด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ